สวัสดีค่ะสวัสดีครับทำไมได้ยินมีเสียงผู้หญิงแลบมาวะนางไม้เหรอก็รักษาตัวรายการวิวไฟเดอร์นะครับขณะนี้เป็นเวลา15นาทีนะครับสงสัยผมว่าพี่ต่อต้องไปบูทเน็ตอีกรอบนะครับเน็ตพี่ต่อเดี่ยงอีกแล้วเหรอบ้านพี่ต่อเป็นพิกเซลแล้วเหรอฮะเออแตกแบบแตกเหมือนพี่ต่อไลฟ์มาจากขอบชายแดนนะครับหน้าแตกเลยค่ะพี่แตกยับมากเลยอ่ะสัญญาณไม่ดีเลยเน็ตมีปัญหาอะไรหรือเปล่าฮะเราให้โอกาสพี่ต่อไปแก้ไขวันนี้มันขุดท่อผมไม่แน่ใจว่าแบบขุดท่อเน็ตจะมีปัญหาอะไรบ้างวะเนี่ยเสียงพี่ต่อกลายเป็นเหมือนพวกยังโอมออโต้จูนอย่างนั้นนะฮะว้าเน่ใช่มันใช่ออโต้จูนอย่างนั้นอ่ะเออพี่ต่อจะบูทไหมฮะถ้าพี่ต่อจะบูทผมจะได้เอาพี่ต่อออกไปก่อนโอเคเอาไปก่อนเดี๋ยวพี่ต่อจะกลับมานะฮะพี่ต่อไปบูทเครื่องก่อนนะฮะว้าตอนนี้เราอ่านคอมเมนต์ก่อนแล้วกันครับอลิสวันนี้มีข่าวเยอะแยะเกิดขึ้นนะฮะทั้งเรื่องจอร์ดี้เดฟทั้งเรื่องอะไรไม่รู้วุ่นวายไปหมดนะครับยังไงก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิวไฟเดอร์นะครับอ้าวเกริ่นนิดเดียวดีกว่าว่าอลิสดูเรื่องอะไรมาวันนี้เผื่อคนจะไปได้สัปดาห์นี้ดูด็อกิเมนทารีทาง Netflix ค่ะเรื่อง The Social Dilemma คือจริงเรื่องนี้มันมาสักพักนึงแล้วตอนที่มันออกเนี่ยก็คือเป็นที่พูดถึงพอสมควรเลยเพราะว่ามันมาคู่กับกระแสการเมืองด้วยแล้วก็เป็นช่วงแบบหลังโควิดระบาดหนักๆซึ่งมันก็เป็นประเด็นที่อยู่ในเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะดูน่าสนใจอ่ะเดี๋ยวมาฟังกันนะฮะถ้าอยากจะฟังวันนี้แล้วไอ้นั่นได้ดูต่อไหมหนังเกาหลีอ่ะเห็นมีทุกคนพูดถึงเยอะมากเลยอีสตาร์ทคือดูจนถึงตอนล่าสุดแล้วก็จะบอกว่ามันพีคได้หลายตอนมากพี่จริงว่าคือหนูอ่ะรู้สึกว่าหนูโดนอัดน่วมมากๆตอน EP 1เพราะเราไม่ได้ตั้งใจว่ามันจะมาทรงนี้อืมเพราะน่ากลัวมากเลยอ่ะเพราะสุ่มเสี่ยงมากไม่กล้าดูทีเนี้ยตอนอื่นๆน่ะก็ร้องหนักมั้ยมันหนักเพิ่ง6ตอนเองอ่ะหนักกว่าไอ้เตวอลคลาสตอนแรกๆก็หนักนะไม่ถึงไม่ใช่หมายถึงว่าหนักกับเรานะชะตากรรมตัวละครมันก็หนักอยู่นะพ่อมันอย่างเงี้ยอันนี้เทียบกับเบาไปเลยอันนี้หนักกว่าคือมันก็ไม่เชิงว่าเบาไม่ได้เชิงว่าเบาแต่หนูรู้สึกว่าบทเรื่องเนี้ยมันกลมกว่าแล้วมันปูให้ไปสู่อะไรอีกมากมายได้อะไรเงี้ยน่ากลัวนะใช่มันมีเรื่องพี่เรื่องน้องอะไรด้วยใช่ไหมแยกกันพ่อไปเลี้ยงคนนึงแม่ไปเลี้ยงคนนึงอย่างเงี้ยน่ากลัวมากเลยแต่สนุกชอบตอนนี้ขึ้นหิ้งแล้วอะสำหรับหนูเฮ้ยจริงป่ะธุรกิจดีไหมมาแรงทุกเรื่องแล้วก็เราพูดถึงซีรีส์เรื่องสตาร์ทอัพนะฮะ Netflix นะฮะไอ้เรื่องธุรกิจเยอะมั้ยเรื่องธุรกิจเยอะมั้ยเยอะสาขาเฉพาะเยอะเหมือนกันค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะว่ามันก็กําลังมาเนาะคือจริงมันมาหลายปีแล้วล่ะทีเนี้ยมันก็เหมือนค่อยๆปูคําศัพท์พื้นฐานที่เราควรจะรู้จักเกี่ยวกับสตาร์ทอัพแล้วก็ได้เริ่มเรียนรู้ไปพร้อมๆกับนางเอกในหรือว่ากลุ่มของตัวละครหลักอะไรเงี้ยกับคําศัพท์ใหม่ๆที่เราอาจจะไม่ได้รู้จักรวมถึงมันก็จะได้เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนธุรกิจตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นเอ๊ะน่าจะละเอียดและทำได้น่าสนใจกว่าอีเทวอนไหมเพราะเราว่าฝั่งธุรกิจอีเทวอนไม่ค่อยดีนะใช่ใช่อันนี้ละเอียดกว่าเยอะอันนี้คือมันหนูเห็นอย่างไม่น่าจะแบบอย่างแอปไม่ใช่แอปสิเว็บที่ชื่อว่าลงทุนแมนเนี่ยก็คือมีการเอาคำศัพท์จากเรื่องนี้ออกมาแอนาลิซ์ให้เราดูอีกทีนึงอะไรเงี้ยเหมือนแบบหลักสูตรการแบ่งหุ้นของสตาร์ทอัพควรจะแบ่งเปอร์เซ็นต์ยังไงเขาก็ถอดบทเรียนมาจากตัวในสตาร์ทอัพอีกทีนึงว่าในสตาร์ทอัพแนะนำเป็นแบบไหนอะไรเงี้ย CEO ควรมีเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่อะไรอย่างนี้เลยค่ะก็ค่อนข้างไปลึกเหมือนกันน่าสนใจนะฮะลองไปหาดูได้มันทั้งหมดกี่ตอนนะ16ป่ะอุ๊ยไม่รู้เลยตอนนี้ดูไปเรื่อยๆแล้ว ไม่ได้ดูปลายทางแล้ว ลองไปหาดูนะฮะผมว่าเดี๋ยวผมจะรอให้มันจบทั้งหมดก่อนแล้วค่อยไปดูทีเดียวดีกว่าไม่ไหวแล้วมันถ้ามันเป็นแบบนั้นต้องใช่ไหมมันทิ้งใช่ไหมมันแบบว่าสัปดาห์แบบต่อสัปดาห์ทิ้งไว้ให้รอให้มันครบค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันนะพี่ต่อสบายไปแล้วครับคุณเอ็นเอ็นบอกนะครับเน็ตมีปัญหาจริงทรมานอยู่นะไม่ใช่สบายนะทรมานอยู่ตอนนี้พวักพวงครับพวักพวงใครที่เป็นแบบเนี้ยจะพวักพวงครับแบบไปแล้วเขาไปกันแล้วกูทำยังไงได้บ้างวะเนี่ยแล้วเราทำอะไรเอาจริงๆเรื่องระบบที่หนึ่งเราทำอะไรมากไม่ได้ไงคือเมื่อมันเป็นแบบนี้แล้วกูจะไปทำอะไรวะทำอะไรนอกจากเปลี่ยนมาใช้มือถือซึ่งไม่มีทางเวิร์กไม่ใช่มีข้อแนะนำพี่ต่ออีกอันนึงฮะถ้าพี่ต่อคิดว่าทำได้ก็
ช้มือถือแล้วไลฟ์ผ่านถ้าจะใช้ 3G นะฮะไลฟ์ผ่านมือถือไปเลย 4G น่าจะพอได้กว่าอ่ะอ่านคอมเมนต์หน่อยคุณอภิเยศบอกว่ามันอิเตบอนคลาสเวอร์ชันสดใสกว่าเฮ้ยจริงเหรอไม่หนูรู้สึกว่ามันคนละแบบเลยค่ะคือจริงๆอ่ะทีมที่ทําก็คนละทีมเนาะอย่างทีมที่ทําเรื่องเนี้ยบทแต่ละเรื่องมันค่อนข้างหนักอยู่แล้วเขาจะเป็นสายแบบดราม่าแล้วก็มันคือสตาร์ทอัพอ่ะคืออิตาลีมันคือธุรกิจอาหารเนาะซึ่งมันเป็นแบบใช่ๆฉากหลังมากๆอ่ะเป็นแบบไม่ใช่บริบทหลักด้วยอ่ะจริงๆแล้วอ่ะจนหลายคนที่สนใจเรื่องนั้นเสียดายอ่ะว่าแบบมันน้อยเนาะมันน้อยอยากเล่าเรื่องพระเอกมากกว่าซึ่งก็เข้าใจมันหรือว่าเรื่องตลาดหุ้นอะไรเงี้ยก็เล่าเบาเร็วไม่ดีใช่ไม่ไปเน้นตรงนั้นวงเวงเลยเถอะตรงนั้นอ่ะใช่อันนี้คือค่อนข้างแบบทุกตัวละครคือต้องการจะมาทำสตาร์ทอัพอ่ะมันคือต้องเกี่ยวข้องกัน CEO CFO C อะไรอย่างเงี้ยมาหมดแม้ถ้าขนาดว่าเว็บที่ทำเรื่องสตาร์ทอัพเอาไปอ้างอิงเพื่ออธิบายต่อได้นี่แสดงว่าเขาก็ตัวจริงนะทันครั้งแรกครับเข้าบ้านมาเปิดมาเห็นอลิสขำเลยขำพวกต้องพี่ต่อโผล่เข้ามาเมื่อกี้นะครับ เอาใจช่วยอยู่นะครับพี่ต่อผมเอาใจช่วยอยู่นะฮะว่าพี่ต่อจะกลับมาได้นะ เน็ตมือถือพี่ต่อแรงไหมครับแชร์เน็ตโอ้ยแชร์เน็ตเข้าคอมไม่ได้ครับแชร์เน็ตผ่านคอมไม่ได้ฮะยิ่งไม่ไหวฮะยิ่งไม่ไหวบ้านพี่ต่อโหลดบิดหรือเปล่าเชื่อว่าไอ้บริการอินเทอร์เน็ตที่บ้านจะมีปัญหาอยู่นะครับนี่เห็นไหมพี่ต่อคนบอกเสียงเหมือนออโต้จูนทีมงานบอกว่าระหว่างที่รอพี่ต่ออยู่เนี่ยให้ไปดูเอเชียรามาระหว่างนี้พลางๆเลยก็ได้ครับดีเหมือนกันนะฮะจังหวะที่เรารอพี่ต่ออยู่ไปชมเอเชียรามาครับเอเชียรามาภูมิใจเสนอDemon Slayer ว่าที่แอนิเมะทำเงินสูงสุดตลอดการเรื่องใหม่ของญี่ปุ่นไฮริไทขณะที่โรงภาพยนตร์ทั่วโลกกำลังเงียบเหงาและอาจจะถึงขั้นปิดกิจการจากปัญหาโควิด-19 ระบาดแต่ที่ญี่ปุ่นโรงหนังกลับแน่นไปด้วยผู้คนที่มาตีตั๋วชมภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องDemon Slayer ที่ล่าสุดทำรายได้สูงเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่นจากหนังสือการ์ตูนสุดฮิตสู่แอนิเมชันทางโทรทัศน์ที่มีเรตติ้งถล่มทลาย Demon Slayer ยิ่งสามารถสร้างกระแสได้รุนแรงขึ้นไปอีกจนตอนนี้ทำเงินไปแล้วถึง150ล้านเหรียญสหรัฐไม่เพียงเป็นแอนิเมชันที่ทำเงินสูงสุดอันดับ9ตลอดการของประเทศญี่ปุ่นแต่ยังติดอันดับหนังที่ทำเงินสูงสุดอันดับ9ของ Box Office โลกในปีนี้ด้วยจึงมีโอกาสอยู่เหมือนกันที่ Demon Slayer จะก้าวขึ้นไปเป็นแอนิเมชันญี่ปุ่นที่ทำเงินสูงสุดตลอดการแต่ก็ต้องเอาชนะหนังเหล่านี้ให้ได้เสียก่อนโดยอันดับ8ที่อยู่เหนือ Demon Slayer ก็คือการ์ตูนระดับอมตะของทาง Ghibli Studio เรื่อง Princess Mononoke ที่เข้าฉายไปเมื่อปี1997และทำเงินในตอนนั้นไปถึง160ล้านเหรียญ Princess Mononokeเป็นหนังย้อนยุคมีความเป็นแอคชั่นและยังมีเนื้อหาที่ค่อนข้างจริงจังจึงดูแตกต่างจากแอนิเมชันของ Ghibli Studio เรื่องอื่นๆพอสมควรและยังเป็นการ์ตูนเรื่องแรกๆของ Ghibli Studio ที่ได้เข้าฉายในโรงภาพยนตร์อย่างเต็มรูปแบบอีกด้วยอันดับที่7เป็นการ์ตูนจากเกมสุดฮิตโปเกมอนที่ในช่วงปี1997เป็นกระแสไปทั่วโลกจริงๆแม้คนที่ไม่ได้เล่นเกมก็น่าจะรู้จักกับเจ้าพวก Pocket Monster พวกนี้ที่เข้าฉายในอเมริกาด้วยการขึ้นอันดับ1ของ Box Office ในปี1999หนังเปิดตัวในสหรัฐสูงถึง30ล้านเหรียญรวมแล้วโปเกมอนฉบับภาพยนตร์เรื่องแรกเรื่องนี้ทำเงินทั่วโลกสูงถึง172ล้านเหรียญอันดับที่6เป็นผลงานของนักทำแอนิเมชันหน้าใหม่ชินไคมาโคโตะ Weathering With You การ์ตูนแนวแฟนตาซีเกี่ยวกับเรื่องฟ้าฝนฝนที่ทำออกมาประทับใจหนุ่มสาวญี่ปุ่นจนเก็บเงินไปเมื่อปีก่อนไปถึง193ล้านเหรียญอันดับที่5เป็นการ์ตูนขวัญใจชาวญี่ปุ่น Stand By Me Doraemon ที่หยิบเอาตอนสั้นๆที่แฟนๆเคยประทับใจมาแล้วมาผูกเรื่องให้เป็นภาพยนตร์ขนาดยาวเน้นความประทับใจกับภาพสามมิติแปลกใหม่อย่างที่ Doraemon ไม่เคยทำมาก่อนหนังก็เลยโกยเงินอย่างถล่มทลายกว่า Doraemon ภาคปกติจนรายได้รวมซึ่งส่วนใหญ่มาจากในญี่ปุ่นมากถึง196ล้านเหรียญอันดับที่4กลับมาเป็นผลงานของ Ghibli Studio อีกครั้งกับโปเนียวหรือ The Little Mermaid ฉบับของ Ghibli ที่ดูแปลกใหม่
และใช้ทุนสร้างไปไม่น้อยเหมือนกันคือประมาณ30ล้านเหรียญแต่กวาดเงินกลับมาได้มากถึง203ล้านเหรียญสหรัฐแอนิเมชันญี่ปุ่นที่ทำเงินสูงสุดตลอดการเป็นอันดับ3ก็ยังคงเป็นผลงานของจิบลิสตูดิโอเจ้าเดิมกับผลงานในยุคทองอีกเรื่องนั่นก็คือ House Moving Castle ที่ตอนนั้นทั้งสตูดิโอถือว่ามือขึ้นสุดๆทำอะไรก็ได้เงินไปหมดรวมถึงหนังเรื่องนี้ที่โกยไปถึง235ล้านเหรียญสหรัฐแน่นอนว่าอันดับ2ยังเป็นงานของจิบลิสตูดิโอกับงานที่หลายคนยกให้เป็นผลงานอันดับ1ของทั้งบริษัทและตัวผู้กำกับฮายาโอะมิยาซากิ Spirit Away ที่ใช้ทุนสร้างไป20ล้านเหรียญแต่โกยรายได้ถล่มทลายทั้งในญี่ปุ่นบ้านเกิดและในต่างประเทศถึง355ล้านเหรียญหนังยังเพิ่งจะไปโกยรายได้ในการฉายที่จีนแผ่นดินใหญ่มาด้วย Spirit Away ยังกว่ารางวัลมากมายรวมถึงออสการ์สาขาแอนิเมชันยอดเยี่ยมเรียกว่าเป็นงานระดับตำนานที่ไม่ได้ครองแชมป์แอนิเมชันญี่ปุ่นที่ทำเงินสูงสุดตลอดการเท่านั้นแต่ยังครองตำแหน่งหนังทำเงินสูงสุดของญี่ปุ่นอยู่นานหลายปีแต่สุดท้ายสถิติของ Spirit Away ก็ถูกทำลายลงด้วย Your Name ที่กว่ารายได้ไปถึง358ล้านเหรียญเป็นตัวเลขที่ Demon Slayer ต้องเอาชนะให้ได้ถ้าจะเป็นหนังทำเงินสูงสุดตลอดการเรื่องใหม่ของญี่ปุ่นนั่นแหละครับเอเชียดราม่าประจำสัปดาห์นะครับพี่ต่อโอ้คมมากเลยครับพี่คมสุดๆเสียงเสริมเป็นไงครับพี่ต่อก็โอเคนะเสียงดีก็โอเคป่ะล่ะไม่รู้กันโอ้ชัดชัดมากเลยฮะใช้มือถือนี่ชัดขนาดนี้เลยนะฮะเนี่ยภาพพี่ต่อชัดมากนะฮะตอนนี้จริงคมมากคมสุดเอาไปเอารีบมารีบไปรีบมาครับเพื่องเน็ตนะครับเรียกว่าเป็นการฉลองแว่นใหม่ใช่ไหมครับพี่ต่อครับมันต้องมีมารมาผจญบ้างชีวิตของเรานะฮะเอาพี่ต่อเซตได้แล้วเราก็ไปว่ากันที่ข่าวของเราวันนี้ดีกว่าครับว่าวันนี้มีข่าวอะไรบ้างครับวันนี้ได้ค่ะเริ่มจากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะค่าย Rift Animation Studio เป็นบริษัทที่รับทำเทคนิคพิเศษนะคะในรูปแบบแอนิเมชันหรือว่าตัวละครคอมพิวเตอร์กราฟิกต่างๆนะคะเคยทำหนังให้อย่างกับ May Night Fire Rangerมีนาคี2มีนรก6เมตรมี9สาตรานะคะที่เคยทำมาตอนนี้เนี่ยได้มีการปล่อยตัวอย่างแรกที่ตัวเองได้ทำเองแล้วนะคะเป็นหนังเต็มชื่อเรื่องว่าหนุมานนักรบมนตราค่ะเป็นผลงานแอนิเมชันเรื่องยาวเรื่องแรกนะคะซึ่งเป็นการหยิบเอาเรื่องราวของรามเกียรติ์ค่ะมาตีความใหม่ในรูปแบบของสงครามจักรวาลแล้วก็ซูเปอร์ฮีโร่ค่ะหนังกำกับโดยคุณวีรพัฒน์นะคะชินนาวินซึ่งเป็น1ใน3ผู้ก่อตั้งบริษัทค่ะโดยหนังได้เป็นโครงการแอนิเมชันยาวเรื่องแรกนะคะที่ทุกกระบวนการเนี่ยทำด้วยตัวเองทั้งหมดพัฒนาต่อยอดมาจากแอนิเมชันขนาดสั้นนะคะเรื่องรามตอนสะพานสู่ลงกาค่ะซึ่งเป็นแอนิเมชันขนาดสั้นของทางค่ายเองนะคะที่ได้ไปฉายที่ญี่ปุ่นเมื่อปี2018ค่ะหนังอยู่ในช่วงขั้นตอนการผลิตนะคะแล้วก็กำลังหาผู้สนับสนุนทางด้านการเงินในการผลิตภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยค่ะระหว่างที่พี่ต่อหมุนไปหมุนมาอลิสไปข่าวต่อไปเลยครับข่าวต่อไปเป็นข่าวของลิลลี่เจมส์ค่ะเป็นนักแสดงจาก Baby Driver นะขวัญใจของพี่ต่อนะคะตอนนี้ก็มันจะมีผลงานใหม่ค่ะเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้ค่ะที่เวลานี้เนี่ยเป็นการใช้ชื่อชั่วคราวนะคะชื่อโปรเจกต์ว่า What's Love Got to Do with It ค่ะในส่วนของเนื้อเรื่องนะคะก็ยังคงเก็บเป็นความลับแต่ว่าทราบว่าเป็นเรื่องราวของคู่รักนะคะที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมแล้วก็ความเป็นอยู่โดยใช้สถานที่ในการถ่ายทำนะคะคือที่ลอนดอนแล้วก็ประเทศทางแถบเอเชียบอกไว้แค่นี้นะคะหนังจะได้ชาซัดลาตีฟนะคะนักแสดงที่เกิดในประเทศอังกฤษแต่ว่าครอบครัวเป็นชาวปากีสถานนะคะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็มีชื่อเสียงมาจาก Strategic Discovery เป็นซีรีส์นะคะแล้วก็จะมารับบทนำเป็นพระเอกคู่กับลิลลี่เจมส์เลยนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเอมม่าทอมสันค่ะที่เป็นนักแสดงสมทบอีกคนหนึ่งนะคะเป็นรายชื่อที่ประกาศออกมาแล้ว หนังมีการวางตัวพ่วงกับนะคะคือคุณเชกาคาปูนะคะพ่วงกับจากหนังชิงออสการ์เรื่องอลิซาเบธค่ะให้มารับหน้าที่นี้ด้วยนะคะซึ่งกำหนดการถ่ายทำเนี่ยน่าจะเริ่มช่วงต้นเดือนหน้าค่ะชื่อเรื่องอะไรนะตอนนี้เป็นชื่อโปรเจกต์คร่าวๆนะคะ What's Love Got to Do with It อ๋อเป็นชื่อโปรเจกต์เฉยๆยังไม่ใช่ไฟนอลใช่เป็นชื่อชั่วคราว
นามสกุลพุ่มกับคุ้นมากเลยพวกดาราอินเดียชอบนามสกุลชาชิกาปูไงชาชิกาปูใช่ไหมน่าจะเป็นญาติกับชาชิกาปูมันเป็นบ้านมันเป็นพวกเดียวกันพวกนี้เลยทำหนังกันตลอดเวลานะไอ้ตระกูลกาปูเนี่ยอ่ะนั่นคือลิลลี่เจมส์คงต้องรออีกสักพักนะฮะถึงจะมีผลงานถึงจะออกมาให้เห็นชัดกว่านี้นะครับไปต่อเลยครับอีกหนึ่งข่าวนะคะเป็นข่าวที่เรียกว่าเป็นข่าวลือก็ได้เป็นทฤษฎีนะคะที่เขามองกันว่ามีโอกาสที่2ซูเปอร์ฮีโร่จะมาอยู่ในเรื่องเดียวกันนะคะเรากำลังพูดถึงตัวละครแดร์เดวิลค่ะที่ตอนนี้เนี่ยลิขสิทธิ์อยู่ทาง Netflix แต่ว่ากำลังจะหมดสัญญาและในช่วงสิ้นเดือนนี้นะคะหลังจากทำซีรีส์ฉายมาแล้ว3ซีซั่นค่ะสิ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วคนก็ตั้งเป้าหมายไว้ตั้งคำถามไว้นะคะก็คือการกลับมาของแดร์เดวิลในช่วงเวลาที่พอเหมาะพอเจาะกับการถ่ายภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man 3ค่ะซึ่งกำลังถ่ายทำอยู่และก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวหรือว่าจะมีตัวละครที่ชื่อว่า Matt Murdock เนี่ยเป็นผู้ที่สวมชุด Daredevil มาปรากฏตัวในเรื่องนี้เช่นกันนะคะแต่ว่าก็เป็นเพียงข่าวลือค่ะยังไม่มีการยืนยันหรือว่าออกมาแถลงข่าวแต่อย่างใดนะคะพร้อมกันกับที่นักแสดงที่เคยรับบทนี้นะคะอย่าง Charlie Cox เนี่ยก็ออกมาปฏิเสธข่าวลือเช่นกันค่ะก็กลับไปใช้นี่ฮะ Benefit ไงฮะ Daredevilพี่ต่อเคยดูไหมจริงหรอบ้าเชียที่ชื่ออะไรวะไอ้คอลินฟาร์เรลเป็นไอ้บูอายฮะที่มีผู้กบาลมีเป้าลูกดอกอยู่ตรงนี้ฮะแย่มากเลยนะฮะแต่ Daredevil เขาบอกว่า Daredevil Netflix สนุกนะฮะผมก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ไม่สนุกเลยฮะเฉยๆคือดูแล้วก็มีหลับอ่ะแต่น่าจะดีกว่าของไอ้ Benefit หรือเปล่าฮะของ Benefit เนี่ยดูแล้วไปทำกับข้าวสักมื้อนึงแล้วกลับมาดูก็รู้เรื่องคนละแบบกันคนละแบบกันนี่คือไอ้หรือไปหลับอันไหนดีวะนี่คือไอ้ Blue Eye ใน Daredevil ของไอ้ Benefit สภาพแย่มากเป็นตัวร้ายที่สภาพแย่มากอ่ะไปรอดูว่ามันจะเกิดขึ้นจริงไหมเขามีให้ใช้อีกเยอะฮะไอตัวละครอ่ะไอมาเวลนะหมายถึงมาเวลนะรอดูครับรอดูมีอีกไหมหมดแล้วค่ะ3ข่าวเท่านั้นนะครับมีคนถามพี่ต่อว่าโอ้คุณวรรัตน์ถามเสี่ยงมากเลยฮะพี่ต่อครับผมแอบชอบพนักงานใหม่ที่บริษัทครับเริ่มยังไงดีครับคือผมว่าสุดท้ายก็ต้องเริ่มคุยวะอะฮะทำความรู้จักกันก่อนไม่ได้เหรอจะส่งพลังจิตไหมล่ะไม่ได้ต้องคุยกันก่อนนะหาทางคุยโอ้ยยังไงดีวะเนี่ยจะให้มันเข้ากล้องได้ยังไงก็เข้าพี่มีคนบอกพี่ต่อว่าไม่เป็นไรฮะภาพแบบมันจะมุมเลยช่างมันฮะไอเสียงมันชัดก็พอไม่ติดภาพไม่ติดไม่ได้ติดไม่กังวลไม่ต้องกังวลมากก็นั่นแหละก็คุยผมว่าดีสุดก็คือคุยกันแต่ว่าคุยกันแบบไหนหรอโหมันคุยยากนะเพราะเราก็ไม่รู้จักส่งรูปมาให้ดูก่อนได้ป่ะผู้หญิงอะอันนี้ช่วยเขาแล้วอยากจะเห็นก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเจตนาแปลกๆว่ะคือต้องส่งวาร์ปอ่ะผมว่าเจตนาแปลกๆผมว่ามันจะไม่ได้คุยก็เพราะมันส่งรูปมาให้พี่ต่อดูพี่ต่อชิงคุยก่อนไม่ใช่มันจะกลายเป็นแบบว่ามันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่อ่ะตอนนี้สามทุ่ม40แล้วฮะเราเสียเวลาไปกับเรื่องเทคนิคเยอะเราไปว่ากันเนื้อของเราต่อดีกว่าพี่ต่อมีโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์เรื่องอะไรครับวันนี้มีเรื่อง Over the Moon yeah. Over the Moon คือเนรมิตการ์ตูนนะแบบแอนิเมชั่นจันทราที่ไทยเก่งมากจริงๆตั้งใจดูเรื่องนี้มาตั้งหลายวันแล้วเพราะผมชอบปูขนที่เอาไว้กินมันเอาจิ้มมันโถนะฮะใช่ใช่ใช่ปูขนเนี่ยแล้วในเรื่องเนี่ยตอนไตเติ้ลที่ผมเห็นเนี่ยเฮ้ยแม่งทำปูขนนึ่งน่ากินมากแล้วมันก็ล้อมวงกันกินปูขนซึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตแม่งผมอยากกินปูขนว่ะอันนี้มาฮะฉากนี้มาใช่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 
ถ้าอย่างนั้นพี่ต่อคนจะเปลี่ยนไปดูไอ้ Master Chef อะไรอย่างนี้มากกว่านะจะมีปูขนได้ดูเยอะๆนะฮะ Master Chef ฮ่องกงอะไรเงี้ยมันมีอยู่นะฮะเอาเรื่องราวก่อนเลยตัดสินใจดูเห็นอันนี้ก่อนแล้วก็เลยตัดสินใจดูก็ไม่คิดว่าหนังจะแบบว่าดีเด่นเลิศอะไรนะฮะคิดว่าเอ้ยมันก็น่าจะเจ๋งดีค่ะก็ปรากฏว่าเอ้ยพอดูไปดูมาเออไม่เลวเว้ยคือไม่เลวนี่ไม่เลวจริงๆนะในเรื่องของงานด้านภาพแล้วก็หนังก็พยายามที่จะบอกว่าทำอะไรให้ออกมาให้แบบว่าใกล้เคียงกับพิกซาหรือดิสนีย์อะไรพวกนี้นะฮะคืองานด้านภาพนะดนตรีประกอบนะการเคลื่อนที่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยดูดีเลยแต่ว่าที่มันสู้ดิสนีย์หรือสู้พิกซาไม่ได้เลยนะคือเรื่องของบทว่ะมันเรื่องมันเกี่ยวกับอะไรฮะเอาอย่างนี้ก่อนเรื่องเกี่ยวกับอย่างเงี้ยเด็กเนี่ยมันมีศรัทธามากกับนิทานที่แม่เล่านะฮะเรื่องเกี่ยวกับเจ้าหญิงช้างซึ่งมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าคนจีนทั่วๆไปเนี่ยก็เราก็จะได้ยินกันอยู่ใช่ไหมคือเรื่องของไอ้ตอนกำเนิดโลกเนี่ยเจ้าหญิงช้างเนี่ยก็คือว่าได้อยู่บนดวงจันทร์มีเมียชื่อโฮอี้ไอ้มีผัวชื่อโฮอี้ไอ้โฮอี้เนี่ยมีธนูอยู่หลายดอกอยู่เนี่ยมันมีหลายตำนานเนี่ยนะฮะโฮอี้เนี่ยอันก็บอกว่าก็ยิงไปยิงมาก็คือโลกเนี่ยร้อนมากครับก็ยิงธนูจนกระทั่งดับดวงอาทิตย์ไปหลายดวงเหลือไว้ดวงเดียวมันก็โดนลงโทษให้แยกจากกันกลายเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรเรื่องของผัวกับเมียที่ต้องถูกคลากจากกันแล้วก็เทศกาลไหว้พระจันทร์ก็คือเทศกาลบูชาแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับไอ้เจ้าหญิงช้างเนี่ยนั่นคือที่ทำเจ้าหญิงช้างแล้วมันในการ์ตูนเรื่องนี้มันทำอะไรกันฮะทีนี้ในการ์ตูนเนี่ยก็คือว่าพอแม่ก็เล่าเรื่องนี้ให้ลูกสาวฟังจ้าเลยนะฮะแล้ววันดีคืนดีแม่ตายตามภาษานะหนังพวกนี้นะแม่ต้องตายป่วยหรือว่าป่วยแป๊บเดียวตายร้องเพลงทีเดียวตายอ่ะแบบเข้าง่ายจังเลยก็แล้วนี่แหละก็คือเสร็จแล้วพ่ออยากมีเมียใหม่เนื้อออกมั้ยแม่ก็ไอ้เด็กนี่ก็แบบว่าประเภทแบบว่าโอ๊ยแบบไอ้จะพ่อจะมีอะไรใหม่เนี่ยทำไมมันถึงไม่เชื่อมั่นในเรื่องความรักหรือว่าพ่อเนี่ยไม่เชื่อมั่นในสิ่งที่แม่เล่าหรือพ่อเนี่ยไม่รู้จริงๆว่ารักอมตะมันมีอยู่จริงๆเด็กก็เลยต้องหาทางพิสูจน์ให้พ่อเห็นว่าจริงๆเนี่ยองค์หญิงฉางเนี่ยมันมีนะเว้ยนั่นก็เลยต้องหาทางเดินทางไปดวงจันทร์จริงจริงจริงเดินทางไปดวงจันทร์เลยหนังเป็นแบบแฟนตาซีสิฮะอย่างนั้นหนังเป็นแบบใช่พยายามจะแฟนตาซีแต่ก็จะพยายามยึดติดอยู่กับทรดิชั่นบางอย่างมันไปดวงจันทร์กันแบบว่าไปยานอวกาศอะไรนี่เลยไหมฮะหรือมันไปไงฮะเป็นยานที่เธอสร้างเองแบบนั้นแหละทางที่เห็นเนี่ยก็จีนอะทีนี้พี่สำหรับในแง่เรื่องที่บอกว่าตัวบทมันสู้ไม่ได้คือจริงๆเส้นเรื่องพี่ติดที่เส้นเรื่องหรือความกลมกล่อมหรือความครบรสหรือว่าตรงไหนคะผมคิดว่าปัญหาเนี่ยคุณเคยดูเรื่องอัพใช่ไหมเคยดูครับอัพเนี่ยมันคล้ายๆเรื่องนี้อย่างคือมันกลับไปสู่เรื่องของการผจญภัยที่มันแบบว่าก็ไม่แน่ใจแล้วไปตามหาตำนานที่แม่งไม่เคยมีด้วยการเอาลูกโป่งผูกไปเยอะๆแล้วให้บ้านลอยไปลอยขึ้นไปแล้วไอ้นี่มันก็ลักษณะเหมือนกันไงผมว่ามันทำดีมาตลอดนะจนกระทั่งถึงแบบว่าทำไมพอมันแบบว่าคืออัพเนี่ยพอแลนดิ้งลงไปที่จุดมุ่งหมายแล้วเนี่ยเฮ้ยหลังจากนั้นมันสนุกชิบหายเลยนะยิงแหลกเลยอ่ะทั้งแก๊งหมาทั้งไอ้ตัวไอ้นี่นึกออกไหมฮะเจอหมาพูดได้ไปเจอแก๊งหมาไปเจอไอ้ตัวโหดร้ายที่มันจะแบบทำลายปู่และหลานเนี่ยปู่และเด็กนะแต่นี่มันไม่ใช่ไงคือพอแลนดิ้งปุ๊บอย่างที่ว่าเนี่ยไอ้เรื่องมันเปลี่ยนโทนของเรื่องมันกลายเป็นจืดชืดเลย
มันไปเล่นเรื่องแบบว่ามันพยายามจะไปเสนอเรื่องเกี่ยวกับความรักนะของเทียบกันระหว่างความรักของคนแม่ลูกแล้วก็รักที่ไม่ยอมปล่อยวางกับรักของเจ้าหญิงฉังซึ่งไม่ยอมปล่อยวางจากไอ้โฮอี้อะไรเงี้ยครับครับมันก็เลยทำให้เขาเรียกว่าอะไรความจืดมันก็เลยเริ่มมาเรื่อยๆเหมือนไอ้ที่พับโอริกามินั่นใช่ไหมฮะอันนั้นชื่ออะไรนะคูโบกแอนเดอร์ทูคูโบกประมาณนั้นไหมฮะแต่คูโบกอะฮะผมว่ามันยังมีความลุ้นตอนท้ายๆที่แม่งสู้กับปู่นะแต่อันนี้เราไม่รู้สึกว่ามันมีทางลุ้นเลยคือหนังพยายามจะกดให้ความเป็นเด็กความเป็นเด็กแล้วก็พยายามจะกดให้ในเรื่องตำนานของจีนมากๆจนกระทั่งมันหนีไม่ออกอ่ะมันไปต่อไม่ได้กับความสนุกเนี่ยคือดราม่ามันจืดมันเป็นสิ่งที่เซตไว้เดาได้หมดทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมจืดกว่าคูโบะได้นี่ไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนแล้วซึ่งมันน่าเสียดายเพราะว่าไอ้องค์ประกอบที่มันจัดสร้างมาก่อนที่มันจะเอ้ยผมว่าโอเคนะครับคือถ้าดูเนี่ยฉากที่แบบว่ามันสามารถจะพายเครื่องมันไปดวงจันทร์ได้เจ๋งเจ๋งโหมันทำดีเลยแหละนะฮะแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยมันก็แบบพลังน้อยลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็ที่สำคัญที่สำคัญคือผมว่ามันพยายามจะปล่อยเพลงเยอะไปหน่อยก็มาจะถามเลยอ่ะคือเห็นว่ามันคือหนังมิวสิควอันนี้คือปกติดิสนีย์มันก็ยังไม่ใช่มันก็ไม่ได้เชื่อว่ามันเป็นมิวสิควอลเนอะมันเหมือนแค่มีเพลงประกอบยกเว้นบางเรื่องที่แบบใช้เพลงเยอะหน่อยผมว่าเพลงมันก็พอๆกับเพลงเอาเหมือนเราดูแอรีเอลเหมือนเราดูอะไรอ่ะโมอันน่ากันไหมประมาณนั้นมีอยู่ประมาณ 4-5 เพลงแต่ 4-5 เพลงมันคาแรคเตอร์มันไปทางเดียวกันหมดเลยมันก็เลยไม่รู้สึกว่าอะไรที่มันจะแตกต่างคือมีเพลงที่เด่นมากๆเพลงหนึ่งอะแต่ที่เหลือก็งั้นๆนะฮะมันก็เลยทำให้ไอ้ฉากที่ปล่อยเพลงมันดูเยอะแล้วมันดูลากแล้วพอมันไปผสมกับไอ้ความอืดถืดของมันเนี่ยอย่างที่บอกอะคือแม่งไม่ลุ้นไงมันไม่ลุ้นว่าแบบว่าอุปสรรคที่มันจะอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีหรือเปล่ามันใส่อุปสรรคเข้ามาแต่เป็นก็อุปสรรคที่แบบว่าจืดมากนะเหมือนเราดูแบบอัพบวกกับอะไรอ่ะหนังอยากให้เราลุ้นเหมือนเราดูเรื่องอะไร In and Out อะไรอย่างเงี้ยใช่อยากให้เราดูโทนนั้นเลยอ่ะจีนโทนแบบว่าพี่กับน้องรักกันต้องฝากกันไปให้ได้โทนแบบคุณต้องปล่อยวางเหมือนเรื่องอะไรล่าสุดนะที่มันมี onward คุณต้องปล่อยวางบางเรื่องบ้างเพื่อคุณจะได้ move on อะไรอย่างเงี้ยคือมันปนหลายๆเรื่องที่เราดูแล้วเรานึกถึงหนังของพิกซ่าหรือหนังของดิสนีย์หลายๆเรื่องครับแต่พอมันรวมกันหลายๆเรื่องแล้วมันพยายามจับทุกอย่างมันพังมันไม่ได้พยายามพังมันจืดใช่ไหมฮะผมได้ยินมาในเน็ตฟลิกซ์ใช่ฮะนี่ผมดูใน Netflix เลยนะฮะดูไหมครับเขาถามนี้เลยชัดๆถ้าไม่คิดมากอ่ะแบบพวกเราดูหนังเนี่ยคือปัญหาของพวกเราคือเราดูหนังเยอะซะจนแบบบางทีแบบถ้าหนังมันไม่เด็ดไม่โดนเนี่ยเราก็ไม่ดูหนังโป๊ดีกว่านึกออกไหมโอ้โหไม่ใช่เรื่องจริงคือพอมันไม่โดนแล้วมันไม่เด็ดมากพอเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นแบบดูก็ได้ไม่ดูก็ได้แบบนั้นหรือดูแล้วเดี๋ยวมันก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วมันก็จริงไงแล้วมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆอย่างที่เราคิดไว้ทุกอย่างเลยแบบให้เด็กดูงั้นไปฮะง่ายๆมันเพดดิ้งตั้นอะไรอย่างนั้นผมคิดว่าให้เด็กดูใช่ประมาณนั้นน่ะก็น่ารักกันไปเพราะลูกสาวผมก็นั่งดูจนจบนะฮะแต่ลูกสาวผมไปร้องไห้ตรงบอกว่าเขาจะมีเมียใหม่กลายเป็นเรื่องแบบนั้นแท้คือมึงไม่ร้องไห้กับเจ้าหญิงเลยมึงไม่ร้องไห้โดนพ่อจะแต่งงานใหม่อ๋อพ่อจะแต่งงานใหม่จะลืมแม่อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะเออกลายเป็นอย่างนั้นไปแทนซึ่งผมว่ามันแบบหนังเขาไม่หนังเขาไม่ได้ร้องไห้อันนั้นตอนกินข้าวแล้วทำขนมไหว้พระจันทร์มันทำดูดีจริงนะฮะ
มีกินข้าวอยู่อันนึงของพิซซ่าพี่ต่อเคยดูไหมฮะที่เป็นหนังสั้นที่มันทำซาลาเปาที่มันทำซาลาเปาครับเปายังไม่เคยดูมั้งที่เรื่องเปาเลยมันอยู่ต้นหนัง Incredible 2อ่ะแต่ว่าที่มาหาดูแยกๆได้ฮะเปาโอ้นั่นทำซาลาเปาเลยฮะผู้กำกับเป็นคนจีนเป็นผู้หญิงน่าจะสร้างความเดือดร้อนได้แล้วเป็นไงฮะดูแล้วยังอยากดูกินปูขนอยู่ไหมฮะดูทั้งอยากกินปูขนนะดูทั้งอยากกินอาหารนึ่งนะสุดท้ายไปพังเอาตรงไอ้ Midnight Dinner ของจีนว่ะดูไปดูมากูไปดู Midnight Dinner เนี่ยที่เป็นนะอ่ะนี่คือเรื่องเฮ้ยแล้วปรากฏว่าดูไปดูมาทั้งผมทั้งลูกแล้วบอกเหมือนกันเลยเฮ้ย Midnight Dinner สนุกกว่าเรื่องตะกี้ตั้งเยอะนะสั้นกว่าด้วยอ๋อไอ้ Midnight Dinner ไอ้ญี่ปุ่นใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่เวอร์ชันจีนใช่ไหมใช่ใช่มันจะมีเวอร์ชันจีนมีเวอร์ชันเกาหลีของเวอร์ชันจีนก็ไม่เร็วนางเอกคือผู้หญิงแต่ละคนมาแม่งน่ารักไงโยนใหญ่พวกปลาที่วนเวียนอยู่ในร้านนะดีเท่าของญี่ปุ่นไหมฮะอาหารมันเป็นไงฮะอาหารดีอาหารเป็นอาหารจีนฮะมันทำปลานึ่งทำไข่ตุ๋นทำอะไรน่ากินน่ากินแล้วไม่ชอบบอกสูตรนะบอกสูตรอาหารด้วยไงไอ้ของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะฟอร์มอีกผมว่าโทนอารมณ์มันคนละโทนกันครับโทนละโทนมากงั้นดูMidnight Dinerโอเคถ้าอยากกินอาหารดูMidnight Dinerดีกว่าจะไปเสียเวลาเนี่ยนะฮะอ่ะนั่นคือที่เรื่องอะไรนะผมจำชื่อเรื่องไม่ได้Over the Moonมีชื่อภาษาไทยว่าอะไรนะผมไม่เคยจำชื่อภาษาไทยได้เลยเนรมิตฝันสู่จันทราผมรู้สึกว่าบรรดาพวกเพจที่เชียร์เรื่องนี้เพจคนไทยนะเวอร์ชิบหายเลยว่ะมีเหรอฮะมีฮะมีฮะคือผมจริงๆผมดูอันนี้นะแล้วผมก็ดูจากในเพจที่เขาไอ้นี่ด้วยนะเขาแบบว่าเชียร์โอ้ยน้ำมือน้ำตาไหลอะไรโอ้ยเขียนแบบว่าแม่ยังกันหนังออสการ์โอ้คะแนนเยอะฮะคะแนนเยอะถ้าเพจไทยเนี่ย8/10 4.7/5พี่ต่อแล้วครับเท่าไหร่ครับผมให้สักประมาณ2.5 ผมให้ฉากปูขนไป2 ให้เพลงนำอีก0.5ก็เพลงนำเพราะอยู่บ้างเพราะอยู่บ้างใช่ใช่เพราะอยู่บ้างนั่นคือแต่อย่างอื่นนะอย่างที่บอกอ่ะเหมือนเอาทุกอย่างที่เราเคยดูแล้วมายำรวมกันทั้งหมดเลยนะครับนั่นคือ Over the Moon นะครับโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ประจำสัปดาห์นี้4อะไรนะ 2.5 โคตรต่ำเลยคนให้3ก็ได้วะเกรงใจช้างเกรงใจช้างอ่ะ 2.53 แถวๆนั้นนะฮะสำหรับโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ประจำสัปดาห์นี้นะครับอ่ะจบโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ไปต่อที่นาวชูอิงเลยครับอลิซเรื่องอะไรนะThe Social Dilemma ค่ะคืออะไรอย่างนี้เลยเชื่อว่าจะมีคนไม่รู้จักเป็นหนังสารคดีค่ะที่ว่าเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียใช่โดยที่ฟู้ดเนี่ยจะมีทั้งเป็นสัมภาษณ์จริงๆสัมภาษณ์เป็นหลักแล้วก็จะมีเหมือนฉากสมมุติอะไรอย่างเงี้ยสถานการณ์สมมุติขึ้นมาสร้างครอบครัวขึ้นมาครอบครัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เราเห็นภาพต่างๆชัดเจนยิ่งขึ้นซึ่งความน่าสนใจเนี่ยก็คือคนที่มาอยู่ในสัมภาษณ์เนี่ยแหละเพราะว่าสัมภาษณ์เป็นหลักเนาะอย่างที่บอกคือเขาเป็นคนที่ทำงานอยู่ในเป็นตำแหน่งใหญ่ๆใน Facebook ใน Twitter อะไรกับ Pinterest Instagram อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเป็นด็อกิเมนทารีที่เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียมันดูกว้างๆอ่ะมันแคบกว่านี้ไหมแค่คนนี้ก็คือเขาจะพูดเรื่องไดเลม่าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแหละค่ะในแง่ว่าตกลงแล้วมันดีหรือไม่ดีและไอ้คำว่าไม่ดีเนี่ยมันไม่ดียังไงเราจะต้องทำอะไรกับมันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในสิ่งที่หนังพยายามทำให้เราเห็นแล้วก็รู้สึกว่าหนังทำได้ดีเนี่ยก็คือเรื่องของAI หรืออัลกอริทึมที่มันอยู่ข้างหลังที่เราไม่เคยเห็นครับว่ามันทำอะไรไปขนาดไหนแล้วทำไมคนกลุ่มเหล่านี้ที่เป็น former
สตาฟจากที่ต่างๆเป็นเคยเป็นไวซ์เพรสิเดนต์เคยเป็นคนออกแบบปุ่มไลท์เป็นคน เป็นคนแบบที่คิดอะไรเจ๋งๆทางนั้นเลยอะไรเงี้ยทำไมเขาถึงต้องออกมาพูดหรือเรียกร้องบางอย่างให้เราเกิดการตระหนักรู้การเช่นอะไรเช่นอะไรเช่นอะไรเขามาพูดอะไรเช่นปัญหาจริงๆหลักๆเลยอ่ะเขาพูดถึงอัลกอริทึมด้านหลังว่าเราถูกเฝ้ามองอยู่จริงๆอ่ะเราถูกดีไซน์ให้เห็นและไม่เห็นบางอย่างเพื่อให้เกิดการยิงโฆษณาหรือว่าการหาเงินของโซเชียลมีเดียนั้นๆอะไรเงี้ยอันนั้นคือส่วนหนึ่งแล้วมันก็กระตุ้นให้เราเกิด behavior เหมือนการเสพติดที่เป็นเหมือนสารเสพติดจริงๆคือมันเทียบเคียงกันได้อะไรเงี้ยก็คือจะมีแบบรีเสิร์ชต่างๆมาพูดยืนยันแฟกต์พวกนี้เพิ่มขึ้นอีกว่ามันไปเทียบเคียงกับสารอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราควรจะเปลี่ยนไหมเรียนรู้อะไรไหมอะไรเงี้ยกับสิ่งที่เรากำลังถูกเหมือนเรากลายเป็นสินค้าnegative เลยคือเขาไม่เชิงพูดว่า negative ค่ะแต่ว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างกับมันหรือเปล่าถ้าเราเป็นคนสร้างอัลกอริทึมให้ไปสู่เป้าหมายแต่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าวิธีการที่ไปสู่เป้าหมายนั้นเราทำยังไงเพราะเราปล่อยให้อัลกอริทึมทำเดี๋ยวนี้สารคดีมันจะมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือจำนวนมากคนทำเขามีประเด็นอยู่แล้วถูกไหมใช่ใช่เขามีเจตนาอยากจะพูดเรื่องนี้แล้วเขาก็พยายามจะใส่ข้อมูลทางฝั่งนั้นมาให้เราอย่างชัดเจนเนี่ยเป็นแบบนั้นไหมไม่เชิงค่ะหนูรู้สึกว่าเขาทำคืออย่างในแง่ของการเขาเรียกอะไรเนี่ยไออัลกอริทึมเนี้ยที่บอกว่ามันจัดสรรให้เราเห็นยังไงเนี่ย mm-hmm. อันเนี้ยสารคดีเนี้ยทำให้เราเห็นเป็นภาพซึ่งอันเนี้ยหนูว่าทำได้ดีคือจับต้องได้ง่าย mm-hmm. แล้วเราก็อีกตอนหลังที่ไปพูดเนี่ยมันก็คือพูดถึงแง่ของการที่คือมันเหมือนเป็นการพัฒนาของสื่อค่ะครับว่าเราก็เคยเจอการเปลี่ยนแปลงของแต่ละยุคแต่ละสมัยมาแล้วแต่นะวันนี้มันค่อนข้างเอ็กซ์ตรีมมากๆในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาในช่วง10ปีที่ผ่านมาแล้วมันไปไกลถึงขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยคือเขาพูดในประเด็นของการเมืองในแง่ของเขาเรียกอะไรอ่ะประชาธิปไตยในแง่ของ political bias ในแง่ของ civil war ที่เกิดขึ้นได้ง่ายมากจากโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ย fake news อะไรเงี้ยค่ะที่ทำไมเราถึงเห็นแบบนี้ทำไมมันถึงเกิดเป็น political bias ได้ชัดเจนขนาดนี้ผ่านโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยดูเป็นข้อมูลใหม่บ้างไหมหนูว่ามันไม่เชิงว่าเป็นข้อมูลใหม่สำหรับคนที่ติดตามเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ว่ามันแค่เป็นมุมของคนที่ดีไซน์อ่ะที่เขาเองก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมาสู่จุดเนี้ยค่ะหมายถึงว่าสำหรับเราที่ใช้โซเชียลมีเดียกันอยู่แล้วเนี่ยมันมีอะไรที่เราได้ดูแล้วมันรู้สึกว่าโหแม่งเป็นงี้จริงด้วยอย่างงี้ไหมถึงขนาดนั้นไหมหนูรู้สึกชัดขึ้นแล้วก็เห็นชัดขึ้นแล้วมันถูกประมวลหมายว่าอย่างเช่นเฟคนิวส์ที่มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยแล้วสิ่งที่เขาหยิบมาเออมันชัดเจนมากเลยอย่างที่อเมริกาอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เชื่อว่าโคโรนาไวรัสเป็นไวรัสอะพี่เพราะมันเฟคนิวส์มันเยอะมากเขาเชื่อว่าส่วนหนึ่งมันมาจากมือถือมันมาจากรังสีมันมาจากอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเกิดเป็นความรุนแรงคือมันเกิดเป็นซีวิลวอร์อย่างนั้นเลยค่ะอย่างชัดเจนอะไรเงี้ยทั้งที่มันแบบเฟคนิวส์อะไรเงี้ยอันเนี้ยพลังมันเยอะกว่าภาพยนตร์มันเป็นด็อกคิวเมนทารีมันดูจริงมากเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกจนถึงขั้นเรารู้สึกว่ามันใกล้มันเป็นเรื่องโซเชียลมีเดียเราต้องมันเกี่ยวกับเราวะเนี่ยมันโดนเราวะเนี่ยถึงขั้นนั้นเลยไหมเราต้องเปลี่ยนอะไรถึงไหมถึงขั้นนั้นรู้สึกได้มันก็ดีเลยทรงพลังอยู่ใช่ใช่ใช่คือเพราะหนูว่าคนที่เขาเลือกมาอยู่ในบทสัมภาษณ์ดีอ่ะแต่ละคนมันดูแบบเขาเรียกอะไรดีอ่ะเป็นคนสำคัญทั้งนั้นเลยอ่ะเออแล้วก็หลายคนก็พยายามเรียกร้องไม่ได้ดูแล้วพยายามจัดสรรให้มันเป็นแบบนั้นใช่ไหมเรื่องอ๋อคือเราเคยดูสารคดีเรื่องนึงแบบโอ้โหมันพยายามปั้นเพื่อไปทางนั้นมากเลยอ่ะคือแบบเต็มไปด้วยการพยายามจะปั้นตัดก็ตัดมาเพื่อที่จะชี้แฟกต์อันนี้อย่างเดียวแบบนี้เนี่ยไม่เป็นใช่ไหมมันดูกลางๆใช่ไหมมันดูแฟร์ใช่ไหมหนูคำว่าโซเชียลไดเลมม่ามันมีความสองอย่างอยู่แล้วใช่คือจริงอันนี้มันก็เองไปทางนึงแหละแต่หนูรู้สึกว่าสุดท้ายหนูว่าเขาจัดได้บาลานซ์อยู่อะสำหรับหนูนะสำหรับหนูคือหมายว่าไม่ได้โทษในแง่ของผู้ผลิตอย่างเดียวหรือไม่ได้โทษในแง่ที่เราเป็นผู้ใช้อย่างเดียวอะครับผมใช่สำหรับหนูนะถึงขั้นว่าเฮ้ยดูแล้วเรารู้สึกว่าทุกคนที่ใช้โซเชียลมีเดียณวันนี้อยู่
น่าจะต้องดูสักหน่อยไหมอะไรอย่างนี้เลยไหมเออใช่หนูรู้สึกอย่างนั้นหนูอยากให้ทุกคนได้ผ่านตาแล้วก็รับรู้เรื่องนี้ไว้สักหน่อยอะไรเงี้ยคืออยากให้มี awareness ไว้สักนิดนึงไม่ยากใช่ไหมไม่ยากแต่หนังพูดเร็วแล้วก็คือมันก็มีศัพท์เฉพาะเยอะพอสมควรอ่าใช่แล้วไปถึงขั้นว่าไม่เล่นเลยดีกว่าไหมเคยดูไอ้ซิติเซนโฟไหมซิติเซนโฟที่เอ็ดเวิร์ดสโนเดนอะไปไกลกว่าซิติเซนโฟเยอะไอ้ซิเซนโฟมันทำให้เราหวาดระแวงได้ไหมว่าไม่เคยมีอะไรแบบนี้อันนี้ทำให้เราหวาดระแวงอีกกว่าซิติเซนโฟดูเบาไปเลยอ่ะเพราะว่ามันดูห่างเราถูกไหมมันเป็นเรื่องความมั่นคงมันเป็นเรื่องรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเราโดยตรงแต่ว่างั้นก็ไม่ควรดูว่าไม่คืออย่างนี้เลยพี่คือคนที่ดีไซน์เขาก็พูดว่าเขารู้ตัวถูกป่ะเขารู้แล้วว่ามันไม่ควรจะใช้แบบมันควรจัดสรรเวลาอะไรเงี้ยเขาก็พูดว่าเขาเคยเอามือถือล็อกอยู่ในรถเลยนะแล้วก็พูดว่าแบบวันนี้แม่งจะไม่เล่นอ่ะคืนนี้จะไม่ดูมือถือคืนนี้จะทิ้งมือถือไว้ในรถอ่ะแต่ว่าสุดท้ายพอถึงแบบสามทุ่มสี่ทุ่มก็จะแบบลงไปเอาไม่ได้เออมันไม่จุดอย่างคุณไมค์ครอสบอกเนี่ยแกบอกว่าแกดูแล้วแกลบข้อมูลส่วนตัวในทุกอย่างทิ้งหมดเลยนะพารานอยแดกได้หรือไหมพารานอยอ่ะแบบกลัวมันก็มีความอย่างนั้นอยู่จริงๆนะพี่คือหมายว่าเราพารานอยได้แต่แค่เราต้องบาลานซ์ความรู้สึกเรานั่นแหละว่าเราจะจัดสรรยังไงเพราะอย่างฟังก์ชันอย่างเช่นคือเขาก็พูดว่าแบบเรื่องของอีเมลเนี้ยถามว่าทำได้หรอแบบได้ดูอีเมลอ่ะไม่ได้มันก็ทำงานอยู่เออหนูไม่ถือว่าเราจะระวังขึ้นไงทีนี้เราจะหวาดระแวงมากไอ้เกียร์กูจะไม่กล้ากรอกอันนู้นอันนี้กูจะ notification กูจะอนุญาตมันดีไม่ว่าทีนี้ประสาทเสียหมดเลยนะแต่ตอนนี้มันไปไกลกว่านั้นค่ะมันไปไกลกว่า notification มากๆอ่าฮะอ่าฮะดูอันตรายดูอันตรายดูอันตรายแน่นอนใช่ไหมดูอันตรายแน่นอนเพราะว่าเราก็ดูเรื่องนี้อยู่เนี่ยหมายถึงว่าดูข้อมูลเรื่องนี้อยู่ว่ามันการจัดการในเรื่องการเรียนรู้พฤติกรรมเราเนี่ยมันดูใช่คือเหมือนเราก็เห็นแล้วว่า Facebook ก็โดนฟ้องหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนเขาก็มาพูดนะว่าสิ่งที่มาร์คตอบมันเป็นไปได้หรือเปล่าทางออกมันคืออะไรอะไรเงี้ยเราจะทำยังไงกันได้บ้างอะไรเงี้ยน่าสนุกสนุกได้สนุกอยู่ในฝั่งสนุกใช่ไหมสารคดีคือหนูสำหรับหนูมันน่าสนใจไงมันก็เลยอยากดูต่อเรื่อยๆคือหมายว่าไม่ได้อยากปิดแต่อยากดูให้จบอยากรู้บทสรุปของสารคดีเป็นการสรุปแบบสรุปหรือว่าเป็นการสรุปแบบเปิดให้เราคิดต่อหนูว่ามันมีบทสรุประดับหนึ่งแต่ทีเนี้ยมันเป็นบทสรุปที่เราก็ต้องไปคิดต่อเหมือนกันอย่างนั้นใช่นะฮะดีนะเดี๋ยวไปเปิดดูบ้าง Netflix นะครับ Social Dilemma ซับเธอแปลดีไหมแปลดีนะก็เข้าใจได้เข้าใจง่ายนี่หลายคนบอกว่าเวลามันอธิบายเรื่องอัลกอริทึมอะไรเงี้ยมันทำเห็นภาพดีใช่ไหมดีดีค่ะดีดีเลยไม่ยากนะเรื่องพวกนี้มันทำอธิบายยากมากนะว่าถ้าพูดเอาเนี่ยมันจะฟังไม่เข้าใจจริงจริงอ่ะลองไปหาดูแล้วกันนะครับเราเหลือเวลาสักประมาณ10-15 นาที12 นาทีได้แล้วอ่านคอมเมนต์ดีกว่านะฮะเผื่อมีอะไรพูดคุยกันในรายการวันนี้นะครับใครอยากจะถามอะไรถามเข้ามาได้เลยครับประโยคเด็ดคุณใช้ของฟรีคุณคือสินค้าคืออะไรเราใช้พวกเว็บไซต์ฟรีไงพี่เราใช้อีเมลฟรีเราใช้นู่นนี่นั่นฟรีอะไรเงี้ยมันก็แลกมาแหละเขาก็ขายข้อมูลเราอะไรเงี้ยแล้วก็ยอมไหมวะไม่รู้ตัวเฮ้ยแต่ผมก็โอเคนะผมก็ยอมไหมไม่หัวคือชีวิตเรามันก็เท่านี้แล้วนะคือพี่ต่อดูอะแล้วถ้าพี่ต่อเห็นอัลกอริทึมอะหนูว่าทุกคนเป็นอัลกอริทึมให้พี่ต่อได้เอางี้ไม่คือเอาอย่างงี้ทุกคนจับทางพี่ต่อดูว่าพี่ต่ออยากเห็นอะไรคือมึงไม่ต้องใช้อัลกอริทึมหรอกอือกูบ้าใบเฟิร์นเนี่ยกูยังพยายามให้เค้าเรียกว่าอะไรให้อัลกอริทึมเนี่ยมันช่วยส่งชุดชั้นในซาบรีน่าใหเราบนหน้าฟีดเราเยอะๆหน่อยได้ป่าวะกูอยากดูชุดชั้นในเซมิน่าพูดบ่อยๆกดไลค์บ่อยๆใช่บางทีไม่บางทีเรานึกว่าเราทริคมันได้ด้วยการทำแบบนี้แล้วเราแค่ไปเซิร์ชก็พอไม่ต้องเซิร์ชเว้ยเรายังไม่ได้เซิร์ชเลยมันก็รู้แล้วอย่างเงี้ยใช่มันประมวลจากรูปที่เราถ่ายเนี่ยว่าเราข้างหลังเรามีอะไรบ้างมันก็รู้พฤติกรรมเราไปอีกระดับนึงแล้วแบบเนี้ย
ผมว่าแบบนี้นาบาติวน่ากลัวเกินไปเดี๋ยวมันไลฟ์อยู่เนี่ยมันสามารถ analyze ได้เลยว่า background เราประมาณนี้บ้านเราจะประมาณไหนอะไรแบบเนี้ยมันใช่ใช่จริงเหรอจริงเหรอเฮ้ยข้างหลังเราเนี่ยมีขาวและดำรู้ป่ะมันผมมีวัตถุโบราณอยู่ผมไม่ได้อยู่ที่วัดนะครับแต่ผมมีวัตถุโบราณอยู่ตรงนี้นะฮะก่าวแก่นะครับแต่ไม่ได้อยู่ที่วัดนะครับแต่มันทำงานมันทำงานแบบนั้นจริงๆแล้วเฉพาะไอ้ที่เรารับรู้มันแค่นี้แต่ว่าไอ้ที่มันใช้จริงเนี่ยหลังบ้านอ่ะใช่น่ากลัวแต่อ่ะยอมให้มันกระทำไม่มีปัญหายอมหรอกคือเราเป็นแบบเหมือนเราเป็นชนชั้นเนี่ยเราก็อยู่ในชนชั้นแบบชนชั้นไพร่อ่ะนะยอมอ่ะเขาจะให้อะไรเราก็ทำไปหมดอ่ะก็เหลือแค่คอยกดปิดแล้วกันไว้แต่ก็ต้องบอกว่าก็เหมือนเราจริงๆที่พี่เองหรือว่าหนูเองอย่างเงี้ยคือมันก็เหมือนเป็นเจนที่มันไม่ได้มีโซเชียลมีเดียตั้งแต่เกิดอ่ะพี่ทีเนี้ยไอ้เจนที่มีตั้งแต่เกิดอ่ะเราก็สงสัยว่ามันจะเป็นแบบไหนเขาโดนเอฟเฟกต์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเลดที่มันเอฟเฟกต์กับ mental illness มันไปแบบไหนมันมีโซเชียลเพรสเชอร์ยังไงกับเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันทำงานคนละแบบกับเอ๊ะมันมีคนที่โตมาโดยอยู่กับโซเชียลมีเดียมาตั้งแต่เกิดบ้างหรือยังมันอายุเท่าไหร่คนที่อยู่กับโซเชียลมีเดียมาตั้งแต่เกิดมันจะอายุประมาณจริงๆเขานับปีเหมือนเขาจะนับเลทชัดคือปี2010ที่เข้ามาชัดๆว่าแบบถ้าจำไม่ผิดในตารางที่เขาโชว์ว่ามันเข้ามาแสดงว่าเด็กที่อยู่กับระบบนี้อย่างเต็มรูปแบบก็คือเด็ก10ขวบตอนนี้ใช่ใช่ใช่หรือว่าคนที่แบบมีมือถือตั้งแต่ไฮสคูลอะไรเงี้ยคือเอฟเฟกต์มันจะต่างกันไปตามวัยที่เราได้รับโซเชียลมีเดียมาก็ปรับกันไปแล้วกันฮะก็ปรับกันไปผู้ใหญ่ปรับไม่ทันหรอกนะฮะเออเราไม่ปรับเราดัดยากดัดไม่ได้ฮะดัดแล้วโป๊ะเลยฮะผมแค่ตามเฉยๆตามไม่ทันฮะตามไม่ทันเนี่ยต้องรู้เรียนรู้ที่แค่อันนี้แค่เรื่องเรียนรู้นะแค่ต้องเรียนรู้เรื่อง TikTok อย่างเดียวเนี่ยตอนยังไม่เข้าใจเลยยังทำไม่ได้เลยมีแบบเอเจนซี่บอกว่าให้ทำแล้วก็ทำไม่เป็นอ่ะไม่เข้าใจเราดัดไม่ได้เราดัดไม่ได้ครับพี่ต่อเราดัดเราหักโป๊ะแน่นอนเลยทั้งหัวฉะนั้น AI จะเรียนรู้อะไรก็เรียนรู้ไปนะฉันไม่มีอะไรให้เรียนรู้มากอ่ะฉันผมก็นึกถึงผู้ใหญ่นะครับผมเพิ่งรู้จัก Google บางคนอันนั้นไม่ได้หักฮะนั้นกรอบฮะถ้ากรอบของกรอบนี่ดัดไม่ได้ฮะของกรอบต้องดัดตอนร้อนฮะพี่ต่อพี่จีนครับคิดว่าจะไปดูเรื่องรักหนูไหมหรือเปล่าครับดูพล็อตแล้วน่าจะจี้ใจความเป็นพ่อกับคนมีครอบครัวแน่นอนคือผมบอกตรงๆตอนนี้ผมรักน้องไม้มากกว่าผมยังไม่รักหนูไม้หรอกพล็อตผมไม่ได้ตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่ามันเป็นพล็อตมามามิยามันคือเรื่องทีมไทยบ้านเขาทำเป็นแบบผู้ชาย3คนแล้วก็มีน้องผู้หญิงเองแล้วไม่รู้ว่านี่เป็นลูกใครพ่อกันแน่มันก็คือพล็อตมามามิยานั่นแหละก็แต่ว่ามันพอมันใช้บริบทไทยมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะข่าวปาเด็บอ่ะพี่ต่อพูดให้พี่ต่อพูดเดี๋ยวฮะจอนี่เด็บผมไม่เสียงพูดอะไรไม่ได้ผมไม่เสียงกับแฟนจะได้เดียบฮะคือขอหลบก่อนนะฮะเอาว่าถ้าเป็นข่าวที่เป็นข่าวฉาวอะนะฮะผมเชื่อเดอะซันนะครับเดอะซันนี่เป็นเจ้าพ่อแห่งข่าวฉาวที่เชื่อถือได้นะแต่เป็นอะไรที่เวลาซื้อขายฟุตบอลเนี่ยเชื่อไม่ได้สักอย่างเดียวแม่งไอ้เรื่องความน่าเชื่อถือเนี่ยเราไม่มีปัญหาละเพราะว่าถ้าศาลตัดสินว่าเดอะซันถูกเนี่ยแสดงว่าข่าวที่เดอะซันรายงานไม่ผิดแน่นอนแต่ว่าท่าทีในการขยี้กับข่าวที่เดอะซันไม่โหดไปหน่อยเลยครับเดอะซันเนี่ยเหมือนเขาเรียกว่าอะไรคือใครอย่าเผลอไปฟ้องเดอะซันแล้วกันฮะมันเป็นแบบว่าธรรมชาติของไอ้หนังสือพิมพ์เล่มนี้แท็บลอยเล่มนี้เลยนะครับคือถ้าคุณไปเล่นมันเนี่ยแล้วเกิดมันพลิกล็อกอ่ะทางคดีเกิดแพ้ขึ้นมาเนี่ยตามขยี้คุณแบบว่าแทบจะตายเลยอ่ะนี่คงน้อยนะเพราะต่อไปเนี่ยเดอะซันเนี่ยมันต้องเล่นแบบเรื่องจอห์นนี่เดฟเคยเสพยาอะไรเมื่อเช้าติดอะไรอย่างเงี้ยแค่หลังจากจอห์นนี่เดฟโพสต์อินสตาแกรมนะฮะเป็นจดหมายฉบับหนึ่งเล่าว่า
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้ว Warner Brothers เรียกเข้าไปเพื่อว่าจะได้คุยกันบอกว่าถอนตัวจาก Fantastic Beasts เถอะอะไรแบบเนี้ยก็เขียนมาเป็นจดหมายฉบับนึงหนังสือพิมพ์ทุกฉบับประมาณ6ชั่วโมงหลังจากนั้นทุกคนก็ขึ้นหัวข่าวชัดเจนมันจะมีอยู่ 2-3 อย่างคือ BBC ลงว่าจอห์นนี่เดฟออกจาก Leave Project นี้ไปแล้วบางเล่มบอกว่าโดนบีบ Force to Leave ประมาณนี้สลับกันไปสลับกันมาThe Sun ลงว่า The Wife Beater has no place in Hollywood anymore บีนิดนึงได้ทีต้องบีนิดนึงโอ้โหผมจะถามพี่ต่อยครับว่ามันจะไม่โหดอย่างเงี้ยมันโหดมากเลยเนี่ยมันโหดมากมันโหดมากเลยอ่ะผมว่าโอ้โหจอห์นนี่เดฟเหนื่อยเหนื่อยแล้วมันจะเล่นจนกระทั่งจอห์นนี่เดฟเนี่ยต้องออกจากวงการไปเลยแหละนี่คือ The Sun มันโพสเนี่ยล่าสุดเนี่ยข่าวผมเพิ่งเช็คมาบอกว่าตอนนี้จะหมดอนาคตในฮอลลีวูดแล้วไวท์บีเตอร์เนี่ยไวท์บีเตอร์เนี่ยไวท์บีเตอร์มันใช้คำนี้มาตั้งแต่คือมันไม่เคยเรียกมันเรียกจอห์นนี่เดฟมันก็เรียกจอห์นนี่เดฟเป็นแปลกๆครับแล้วมันก็จะใช้คำนี้พาดหัวตลอดเวลาไวท์บีเตอร์แต่ต้องเข้าใจนะฮะเยอะมากแหละใช่ใช่คือใครจะมาเถียงยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าศาลเนี่ยมันศาลอังกฤษเนาะมันก็ไม่ค่อยมั่วเท่าไหร่หรอกศาลที่เป็นลักษณะแบบเนี้ยคือมั่วก็คือถ้าคุณมีหลักฐานน่ะหลักฐานน่าเชื่อถือก็ตัดสินไปตามหลักฐานน่ะเขาเอาแฟนจะว่าไงก็แล้วแต่เขาเอา14เหตุการณ์นะครับ14ศาลพิจารณาจาก14เหตุการณ์นะฮะคือมีตัดนิ้วกันมีเสียงคลิปอะไรอย่างเงี้ย14เหตุการณ์มาพิจารณาซึ่งไม่ได้พิจารณาคนทุกคนจะเพิ่งเข้าใจผิดนะฮะแฟนๆตอนนี้เดฟหลายท่านโพสต์ในคลิปนี้อ่ะแล้วก็เข้าใจผิดไม่ใช่เข้าใจผิดหรอกไม่รู้สึกว่าตอนนี้เดฟแพ้เอ็มเบอร์เฮิร์ทไม่ใช่เอ็มเบอร์เฮิร์ทนะฮะมันฟ้องกันเดอะซันเป็นฟ้องกันเดอะซันแต่ว่าฟ้องเดอะซันมันส่งผลถึงกันมันส่งผลถึงกันแหละมันพันๆเพราะมันเอาไปอ้างได้ต่อด้วยฮะแบบเรียกว่าคือถ้าตอนนี้เดฟฟ้องอะไรที่เดอะซันเสนอแล้วเดอะซันเสนอแม่งก็อย่างว่ามันต้องกระทืบตอนนี้เดฟอยู่แล้วแล้วศาลลงนะเดอะซันชนะเนี่ยจบเลยนะแล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องว่าแอมเบอร์เฮิร์ทพาใครขึ้นลิฟต์ไปบ้างนะมันเป็นคนละเรื่องกันนะพยายามจะยุ่งกันนะสรุปก่อนเกิร์ลมันเป็นคนละเรื่องกันนะพีคเลยจ้าทำไมคนเชียร์จอห์นนี่เดฟเยอะกว่าแอมเบอร์เฮิร์ทครับพี่ต่อคนเชียร์จอห์นนี่เดฟเยอะมากมีแต่คนสาบแอมเบอร์เฮิร์ทผมว่าแอมเบอร์เฮิร์ทเล่นหนังน้อยแอมเบอร์เฮิร์ทเล่นหนังน้อยแล้วหนังคือที่สื่อน้อยเงี้ยหรอพี่แอมเบอร์เฮิร์ทเนี่ยใช่อะควาแมนที่หนังที่ดังที่สุดของแอมเบอร์เฮิร์ทคืออะควาแมนจริงนั่นแหละขณะที่จอห์นนี่เดฟเล่นหนังมากี่รุ่นแหละนะฮะภายในน้องแคริบเบียนก็10ปีได้มั้งใช่ป่ะ13แล้วมันเยอะหลายปีอ่ะเยอะอ่ะมันก็อย่างนี้แหละพี่ต่อเชื่อว่าหมดอนาคตจริงไหมฮะจบเมลกิฟสันโดนกรณีใกล้เคียงกันคือใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงเมลกิฟสันหายไปนานมากดาวเลยนะใช่ดาวเลยหายไปนานมากคือเรื่องการใช้ความรุนแรงกับผู้หญิงเนี่ยโดนความรุนแรงแล้วดึงวิสามโดนเรื่องเหยียดยิวด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะคือโดนเรื่องเหยียดยิวเนี่ยหนักกว่าเพราะว่าเศรษฐีผู้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะผู้เทคโอเวอร์ในทุนในทุนที่อยู่ในฮอลลีวูดแม่งยิวทั้งนั้นไงยิวทั้งนั้นใช่สปีลเบิร์กเรียกว่ายิวฮะก็ใครเชียร์ซีเรลิสก็ยิวทั้งนั้นแหละฮะแต่ว่าของเมลกิฟสันนี่ใช้ว่ามีปัญหาเพราะเรื่องเหยียดยิวแต่ว่าไอ้เรื่องที่เอาไว้ดันแกออกจากฮอลลีวูดไปตอนนั้นน่ะมันคือเรื่องใช้ความรุนแรงใช่ถูกมั้ยฮะตอนนี้เดฟนะฮะหมดมั้ยฮะคือถ้าเอางี้เราแยกเป็น2กรณีวอร์เนอร์เนี่ยนะอาจจะเตรียมการเอาไว้เพื่อคือการที่แบบโควิดมันมีแล้วทุกคนก็ไม่รู้ว่าหนังมันจะได้ฉายเมื่อไหร่อะไรเงี้ยว่าปรับแก้ไม่ต้องตามกำหนดเดิมไอ้ก็อาจจะเป็นไปได้ไงเพื่อปรับใช่ไหมฮะมีจังหวะพอดีจังหวะพอดีหรือจอห์นนี่เดฟตอนนั้นอาจจะไม่ว่างหรือว่างอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำให้ทุกอย่างมันถ่วงออกไปเขาอาจจะแบบว่าขอให้ปรับอะแต่ว่า
แต่ถ้าไม่ใช่กรณีนั้นเนี่ยเป็นอีกกรณีนึงคือแม่งหลักฐานออกมาเยอะอาจารย์นี่เดฟก็จะซวยหนักเลยแหละแต่พูดนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากที่ Amber Heard เอาไปให้ The Sun น่ะส่วนใหญ่คลิปที่ออกมาเนี่ยมาจากฝั่งจอนนี่เดฟเป็นคนเอาออกมานะเออแต่ไปตามละเอียดฮะเรื่องนี้อันตรายพูดเยอะเดี๋ยวโดนแฟนคลับด่าแฟนคลับเขากำลังคนเขากำลังอารมณ์รุนแรงครับคนเขากำลังของขึ้นแล้วจะไปยุ่งกับเขาไม่หรอกมันเราก็พูดไปเพราะว่าสุดท้ายอ่ะมันก็มีอยู่แค่2คนที่รู้ความจริงถูกไหมเออมันคือคุณจะเป็นดูหนังจอนนี่เดฟมาเยอะไม่เคยพลาดเลยจำทุกประโยคได้แต่สุดท้ายคนที่ไปนอนด้วยกันหรือคนที่เขาเลือกที่จะแต่งงานด้วยสวมแหวนด้วยคือแอมเบอร์เฮิร์ตแล้วมันก็รู้กันอยู่แค่2คนนั่นแหละตามนั้นนะฮะตามนั้นนะฮะก็อาจจะได้มาดูเล่นหนัง Netflix ได้เยอะนะก็ถือเป็นเรื่องดีบอกว่าผมว่ายากนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าการแสดงของจอห์นนี่เดฟหายากนะครับจริงไหมฮะเหรอฮะเมื่อก่อนตอนที่โรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์ก่อนจะมาเป็นไอออนแมนเนี่ยตอนที่โรเบิร์ตดาวนี่เล่นชาลีแชปลินก็เล่นอย่างเงี้ยเล่นเหมือนจอห์นนี่เดฟที่เล่นแบบทำนองเนี่ยงงๆแล้วแบบตอนนี้เดฟตอนเล่นเล่นอะไรนะชาลีแบบ The Chocolate Factory ก็เล่นเหมือนที่จิมแคลลี่อยู่นะใช่ใช่ใช่เล่นเหมือนจิมแคลลี่อยู่นะผมเฉยๆผมชอบจอห์นนี่เดฟคือหล่อผมว่าตอนที่จอห์นนี่เดฟเล่นเรื่องช็อกโกแลตน่ะผมชอบไม่ใช่ช็อกโกแลตแฟคทอรี่นะฮะช็อกโกแลตอีกอย่างช็อกโกแลตเฉยๆช็อกโกแลตเฉยๆช็อกโกแลตเฉยๆยิปซีอ่ะครับผมว่าประมาณนั้นน่ะคือผมชอบแกประมาณนั้นแล้วก็ชอบตอนที่เล่นอะไรแล้ว Public Enemy อ่ะประมาณนั้นน่ะจะชอบประมาณนั้นแต่จริงๆเคยจะเฉียดรางวัลมั้ยฮะไม่เคยเนาะตอนที่เขาเล่น Public Enemy เนี่ยผมเข้าใจว่าหลายคนก็บอกว่าเขาควรจะได้รางวัลอะไรสักอย่างนึงแต่ว่าก็ไม่คลายเบบี้ป่ะคลายเบบี้นี่เคยได้รางวัลไอ้คีย์เวิร์ดแกร็บนี่ชิงมั้ยฮะจิมบุกคีย์เวิร์ดแกร็บนี่ตอนนั้นยังเด็กอยู่ป่ะตอนนั้นมันไอ้เด็กมันคือลีโอนาร์โดนะฮะไอ้เดฟมันโตขึ้นมาหน่อยอ๋อชิงสวีทนี่ทอสฮะชิงแล้วก็ Finding Neverland ชิงPirates of the Caribbean The Curse of the Black Pearl ชิงครับเอ็ดวูดแม่นี่ตอนเล่นช็อกโกแลตเนี่ยเท่มากเลยแต่มันผู้หญิงมันเด่นกว่าเยอะเยอะเยอะช็อกโกแลตเนี่ยแต่จริงผมว่าจอห์นนี่เดฟเล่นอะไรก็เป็นจอห์นนี่เดฟนะใช่ครับจริงเล่นอะไรก็เป็นจอห์นนี่เดฟอะก็แล้วแต่บางอันเขาก็เปลี่ยนสำเนียงเปลี่ยนอะไรนะพี่มันไม่ได้เปลี่ยนแบบเหมือนน้าที่เล่นเป็นอับราฮัมลิงคอนอย่างนั้นน้าเดนเนียนน้าเดนนี่มันเปลี่ยนแบบถ้าใครไม่รู้นึกว่าคนละคนกันนะไอ้คิดนี่คนเดียวกันเรื่องที่แล้วกับเรื่องนี้มันเดียวกับคนละคนกันเนี่ยนั่นคือเปลี่ยนจริงแต่ก็ไม่ได้บอกว่าแกเล่นไม่ดีนะแกก็เล่นดีนะฮะแกก็เล่นดีแกก็เล่นตามบทอ่ะเขาก็แคสบทมาให้แกเล่นอย่างนั้นแหละจริงจริงชอบตอนเล่นเป็นเอ็ดเวิร์ดซิสเซอร์แฮนเอ็ดวูดอ่ะเอ็ดวูดอ่ะดีสุดของแกแล้วล่ะเอ็ดวูดเอ็ดวูดหนังขาวดำนั่นใช่ไหมครับใช่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 ซึ่งก็เล่นเป็นบ้าบ้าบ่อบ่อเพี้ยนเพี้ยนอยู่ดีจอห์นนี่เดฟไม่ได้ขึ้นลิฟต์กับใครแปลว่าอะไรฮะอ่ะไนท์แมร์On Elm Street คือหนังเรื่องแรกของจอห์นนี่เดฟตอนเวสคราเวนทำอยากสัมภาษณ์ว่าอยากกลับไปเล่นกับใช่มั้งฮะแต่อาจจะไม่ใช่เรื่องแรกใช่เรื่องแรกเลยเหรอผมไม่แน่ใจใช่เรื่องแรกเลยฮะเรื่องแรกเลยเฟดดี้ฮูเกอร์นะฮะแนะนำซีรีส์เรื่อง Lovecraft Countryเมื่อไหร่อะไรไม่มีอะไรเท่าไหร่ละพี่ใช้คนละครึ่งกันหรือยังครับไม่เคยใช้เลยไม่มีใครลงทะเบียนนะฮะผมก็ไม่ได้ลงไม่มีตังค์ถึงครึ่งด้วยซ้ำไป
ขาออกให้ครึ่งนึงฮะมันจะใช้ครึ่งที่ไหนก็ได้แต่ไม่ต้องลงทะเบียนนะฮะทำไม่เป็นฮะชอบตอนนี้เดฟเล่นดอนฮวนก็โอเคนะครับขอดอนฮวนกับเล่นกับไอ้นั่นใช่ไหมเดนิลไม่ได้เบาๆหน่อยเบาดอนฮวนก็เบาๆหน่อยนะฮะไม่ได้มีอะไรเยอะนะฮะอ่ะเท่านี้ดีกว่าใช่วันนี้มันทุรักทุเลมากเลยมันทุรักทุเลมากครับเราลากกันมาจนถึงตอนนี้ได้ก็บุญโขเท่าไหร่แล้วครับนะฮะนี่คือทั้งหมดของรายการวิวไฟเดอร์ในค่ำคืนนี้นะครับสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันใหม่เวลา3ทุ่มจนถึง4ทุ่มครึ่งนะครับสกู๊ปไม่แน่ใจว่าเสร็จหรือยังถ้าเสร็จก็ได้ดูไม่ได้ดูวันนี้ก็พรุ่งนี้ก็เปิดมาดูแล้วกันนะครับกดกระดิ่งกดอะไรไว้เดี๋ยวก็เตือนเองแหละนะฮะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะความจริงหรือเครื่องแบบของหน่วยพิฆาตอสูรตำนานเรื่องดอกฟูจิและขบวนรถไฟสู่นิรันดร์ของจริงกดติดตามและกดกระดิ่ง Channel Scoop Viewfinder รับรองถ้าคุณเป็นคอหนังตัวจริงแล้วก็เราคือพวกเดียวกันครับ เป็นการ์ตูนญี่ปุ่นที่ประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลนะครับสำหรับ Demon Slayer หรือ Kimetsu no Yaiba หรือดาบพิฆาตอสูรการ์ตูนญี่ปุ่นที่เริ่มวางแผงมาตั้งแต่ปี2016หรือประมาณ4ปีที่แล้วครับโดยเป็นหนึ่งในการ์ตูนสายหลักที่ได้ตีพิมพ์ลงในนิตยสารการ์ตูนรายสัปดาห์สุดฮิตอย่าง Shonen Jumpด้วยยอดขายกว่า100ล้านเล่มนี่ผมว่าเราไม่ต้องมานั่งสาธยายความนิยมของดาบพิฆาตอสูรแล้วล่ะครับว่ามันนิยมขนาดไหนเพราะว่าไม่ว่าจะปัจจัยเรื่องเนื้อหาการ์ตูนที่เขียนขึ้นมาอย่างแนบเนียนยิ่งได้งานสร้างในฉบับแอนิเมชันที่ได้ Ufotable Anime Studio Studio Animation ฝีมือดีมาดูแลให้เนี่ยยิ่งแล้วไปใหญ่เลยครับแล้วที่ไปไกลยิ่งกว่าการเป็นที่นิยมในหมู่นักอ่านมังงะหรือว่านักดูอนิเมะก็คือไอ้เรื่องดาบพิฆาตอสูรเรื่องนี้เนี่ยมันมีแรงดึงดูดมหาศาลครับขนาดพาให้หลายๆคนที่วางมือเลิกลาจากการอ่านการ์ตูนเลิกลาจากการดูการ์ตูนญี่ปุ่นไปแล้วกลับตื่นเต้นมีชีวิตชีวากับการได้ดูการ์ตูนญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งครับแล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้ดาบพิฆาตอสูรครั้งนี้ประสบความสำเร็จเนื้อเรื่องที่ชวนติดตามการออกแบบตัวละครที่ดีสมดุลของพลังของตัวละครที่ลงตัวหรือว่าดราม่าเข้มข้นคือมันก็คงใช่ทั้งหมดนะครับกับองค์ประกอบต่างๆที่หลอมรวมกันกลายมาเป็นการ์ตูนเรื่องนี้แต่หนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจและถือเป็นความละเอียดละออของคนเขียนผู้วาดก็คือการที่เขาสร้างดาบพิฆาตอสูรขึ้นมาให้เป็นเรื่องราวที่เป็นจินตนาการที่มีพื้นฐานมาจากของจริงนั่นเองครับเริ่มจากเรื่องยุคสมัยในเรื่องก่อนนะครับเพราะว่าโคโยฮารุโกโตเกะคนเขียนดาบพิฆาตอสูรเนี่ยมีการระบุยุคสมัยเอาไว้อย่างชัดเจนครับว่าเรื่องราวของทีมปราบอสูรกับพวกของตัวละครเอกอย่างทันจิโร่เนี่ยพวกเขาอยู่ในญี่ปุ่นในสมัยที่เรียกว่ายุคไทโชครับซึ่งยุคไทโชก็คือช่วงประมาณหลังสงครามโลกครั้งที่1ชัดเจนว่าเริ่มต้นที่ปี1912นะครับแล้วก็จบลงในปี1926เรียกว่าเป็นยุคสมัยที่ต่อจากยุคเมจิแล้วก็เกิดขึ้นก่อนยุคโชวะนั่นเองครับซึ่งยุคไทโชเป็นยุคสมัยที่เริ่มต้นมีการผสมผสานวัฒนธรรมญี่ปุ่นท้องถิ่นนะครับกับวัฒนธรรมสมัยใหม่จากตะวันตกที่เข้ามาที่ญี่ปุ่นครับพูดง่ายๆก็คือสภาพสังคมในยุคสมัยนั้นยังมีการดำเนินชีวิตแบบวิถีชีวิตดั้งเดิมของญี่ปุ่น 100% ก็มีครับในขณะที่อีกกลุ่มนึงในเมืองหลวงพวกหัวก้าวหน้าสมัยใหม่มากๆเนี่ยก็มีอยู่เหมือนกันครับฉะนั้นในเรื่องดาบพิฆาตอสูรเราก็เลยได้เห็นแฟชั่นการแต่งตัวของตัวละครที่ค่อนข้างจะน่าสนใจครับตั้งแต่ชุดเครื่องแบบของทีมนักล่าอสูรที่พวกของทันจิโร่ใส่ยูนิฟอร์มที่นอกจากเสื้อคลุมของแต่ละคนที่ดูแตกต่างกันเนี่ยไอ้เครื่องแบบด้านในที่ทุกคนสวมเนี่ยมันดูคล้ายๆกันครับมีกระแสฝั่งหนึ่งนะครับที่รู้สึกว่าชุดเครื่องแบบของทีมนักล่าอสูรน่าจะอ้างอิงมาจากชุดเครื่องแบบนักเรียนญี่ปุ่นครับแบบไอ้ที่พวกมาเอดะในเรื่องบลูใส่นั่นแหละครับแต่เท่าที่ผมลองค้นหาข้อมูลมาเนี่ยที่ใกล้เคียงกว่าทั้งรูปแบบของคอเสื้อทรงกางเกงลักษณะการรัดเข็มขัดไปจนถึงผ้าพันที่ข้อเท้าที่คลุมมาจนถึงหน้าแข้งเนี่ยผมเชื่อว่าเครื่องแบบของหน่วยพิฆาตอสูรน่าจะอ้างอิงมาจากเครื่องแบบทหารญี่ปุ่นในยุคไทโชมากกว่าครับนี่แหละครับต้นทางของเครื่องแบบหน่วยพิฆาตอสูรครับนอกจากเครื่องแบบของหน่วยพิฆาตอสูรนะครับอีกหนึ่งแฟชั่นที่น่าสนใจในเรื่องก็คือแฟชั่นของตัวร้ายอย่างคิบุสุจิมุซันก็น่าสนใจครับ
ือตัวละครตัวนี้เนี่ยโผล่ออกมาหลายๆคนชอบล้อเลียนครับว่าแกดูเหมือนไมเคิลแจ็คสันซึ่งความจริงแล้วหมวกปีกกับชุดแบบสากลเนี่ยมันคือสัญลักษณ์ของการแต่งตัวแบบสมัยใหม่ครับที่เริ่มต้นเป็นครั้งแรกๆในญี่ปุ่นก็ตรงยุคไทโชนี่แหละครับนอกจากเรื่องเสื้อผ้าอีกประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องดาบพิฆาตอสูรที่เกี่ยวพันกับเนื้อเรื่องและอสูรในเรื่องก็คือดอกไม้ที่ปรากฏในเรื่องครับในการ์ตูนเนี่ยเรียกดอกนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นว่าดอกฟูจินะครับซึ่งดอกฟูจิเนี่ยมีชื่อเป็นภาษาสากลว่าดอกวิสทีเรียครับดอกฟูจิหรือว่าดอกวิสทีเรียคือดอกไม้สีม่วงที่ในเรื่องเขียนเอาไว้ว่ามันมีสารบางอย่างที่อสูรไม่ชอบแล้วดอกฟูจิคืออะไรดอกฟูจิหรือว่าดอกวิสทีเรียเป็นพืชตระกูลเล็กกูมหรือว่าพูดง่ายๆก็คือมันอยู่ในวงเดียวกับพืชตระกูลถั่วครับคล้ายๆกับพวกต้นคูนหรือว่าราชพฤกษ์บ้านเรานั่นแหละครับที่ออกดอกเป็นพวงแล้วก็เป็นพืชที่ออกเมล็ดเป็นฝักครับนิยมปลูกกันเป็นไม้ประดับนะครับโดยเฉพาะในญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศจีนครับขนาดว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อเรื่องการชมดอกฟูจิหรือว่าดอกวิสทีเรียเลยครับทั้งสวนดอกไม้อาชิคังะในจังหวัดโทชิงิที่มีต้นฟูจิอายุมากกว่า150ปีให้ชมครับศาลเจ้าเคเมอิโดะเทนจิในโตเกียวก็ปลูกต้นฟูจิเอาไว้ประดับประดาอย่างสวยงามครับหรือระแนงต้นฟูจิที่เทโนกาวะพาร์คก็สวยงามใหญ่โตไม่แพ้ที่ไหนๆครับแล้วดอกฟูจิทำไมกลายเป็นสิ่งที่อสูรในเรื่องกลัวไปได้อันนี้ไม่ได้อ้างอิงจากเนื้อเรื่องนะครับแต่อ้างอิงจากความเชื่อครับเอาเรื่องความเชื่อก่อนครับคือถ้าเราเอาเรื่องของดอกวิสทีเรียหรือว่าดอกฟูจิไปวางท่าเข้ากับวัฒนธรรมญี่ปุ่นเนี่ยสิ่งที่เราจะได้เห็นก็คือการแสดงคาบุกิของญี่ปุ่นครับเขามักจะมีการใช้ดอกฟูจิมาประกอบอยู่เสมอครับเพราะว่าดอกฟูจิเนี่ยมีตำนานความเชื่อถูกเขียนเอาไว้มากมายหลายตำราครับว่าดอกฟูจิสีม่วงนั้นหมายความถึงอะไรได้บ้างแต่หนึ่งในสิ่งที่ทุกคนทุกตำราพูดตรงกันก็คือดอกฟูจิหรือว่าดอกวิสทีเรียตามความเชื่อของญี่ปุ่นมันคือสัญลักษณ์แห่งอายุยืนยาวหรือความเป็นอมตะครับเพราะต้นวิสทีเรียเป็นต้นไม้ที่อายุยืนมากๆครับอายุยืนที่สุดในโลกก็คือต้นฟูจิหรือว่าต้นวิสทีเรียที่ญี่ปุ่นนี่แหละครับต้นที่เห็นอยู่นี้ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุชิจิมะนะครับอายุอนามก็คือ1,200 ปีครับเป็นต้นฟูจิหรือว่าต้นวิสทีเรียที่เก่าแก่ที่สุดในโลกครับฉะนั้นเมื่อต้นฟูจิและดอกฟูจิคือตัวแทนของชีวิตอมตะถ้าเราย้อนกลับไปที่ดาบพิฆาตอสูรความปรารถนาของคิบุสุจิมุซันก็คือความมีชีวิตเป็นอมตะเช่นเดียวกันครับฉะนั้นประเด็นนี้มันก็น่าจะเป็นเหตุเป็นผลที่เชื่อมโยงความหมายของดอกฟูจิหรือว่าวิสทีเรียฟลาเวอร์กับการ์ตูนเรื่องนี้ได้แล้วล่ะครับยุคไทโชก็ว่าไปแล้วเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายก็พูดถึงไปแล้วนะครับดอกฟูจิหรือว่าวิสทีเรียฟลาเวอร์ที่อสูรกลัวเนี่ยก็ผ่านไปแล้วอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญและมันคือจุดสำคัญของ Demon Slayer The Movie หรือว่าภาพยนตร์ดาบพิฆาตอสูรศึกรถไฟแห่งนิรันดร์ก็คือขบวนรถไฟที่เรียกว่ามูเกนเทรนนั่นเองครับขบวนรถไฟที่พวกของทันจิโร่เนซึโกะเซนอิตสึอิโนสุเกะขึ้นรถไฟไปปฏิบัติภารกิจแล้วได้เจอกับเรนโงคุเคียวจูโร่เสาหลักเพลิงครับซึ่งแน่นอนว่าขบวนรถไฟดังกล่าวคือฉากสำคัญที่เราจะได้ดูในดาบพิฆาตอสูรศึกรถไฟแห่งนิรันดร์ซึ่งขบวนรถไฟที่เราเห็นในเรื่องนะครับเป็นรถไฟที่ได้แรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากรถไฟสายนี้ครับ SL ฮิโตโยชิรถไฟสาย SL ฮิโตโยชินะครับเขาใช้หัวรถจักรไอ้น้ำเก่าแก่มากๆครับทำให้รถไฟสายนี้เป็นสายที่ใช้ขบวนรถไฟเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นแล้วยังคงวิ่งให้บริการอยู่ครับนับจนถึงวันนี้เนี่ยหัวรถจักรไอ้น้ำที่เห็นอยู่นี้อายุอานามเกินกว่า100ปีเข้าไปแล้วครับโดยรถไฟสาย SL ฮิโตโยชิขบวนนี้นะครับไม่ได้เป็นเส้นทางที่วิ่งต่อเนื่องมาเป็นร้อยปีนะครับแต่เป็นการเอาหัวรถจักรโบราณกลับมาบูรณะเพื่อให้วิ่งและใช้งานในแบบของรถไฟสายท่องเที่ยวครับSL ฮิโตโยชิเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2009นะครับโดยออกเดินทางจากคุมาโมโตะไปยังฮิโตโยชิครับความยาวทั้งหมดประมาณ84กิโลเมตรครับโดยจะวิ่งผ่านสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญสวยๆหลายๆที่ครับซึ่งหัวรถจักรไอ้น้ำให้บริการสายนี้เขาเรียกกันว่าเป็นหัวรถจักรในรุ่น JGR Class 8620ครับหัวรถจักรที่ประเทศญี่ปุ่นออกแบบและใช้งานจริงในช่วงปี1914จนถึงปี1929ครับนั่นก็คือหัวรถจักรที่ใช้งานในยุคไทโชซึ่งตรงกับเรื่องราวในดาบพิฆาตอสูรพอดีครับ
ซึ่งนอกจากหัวรถจักรภายนอกที่ดูเก่าคลาสสิกแล้วนะครับในรถไฟสาย SL ที่โตโยชิขบวนนี้ก็มีการตกแต่งภายในด้วยเก้าอี้ไม้แบบโบราณครับให้ใกล้เคียงกับของเดิมมากที่สุดดูแล้วโอ้ใช่เลยครับมันคือมุกเกนเทรนในดาบพิฆาตอสูรชัดๆเลยครับนี่แหละครับส่วนหนึ่งของรายละเอียดที่เราพอจะหามาได้นะครับที่ผูกจินตนาการจากการ์ตูนดาบพิฆาตอสูรเข้ากับเรื่องจริงครับของจริงที่เคยมีอยู่จริงใช้งานอยู่จริงซึ่งเรื่องราวเหล่านี้มันบอกกับเราคนอ่านครับว่าคนเขียนการ์ตูนดาบพิฆาตอสูรเนี่ยเขาจริงจังกับการให้รายละเอียดในการสร้างสรรค์งานขนาดไหนพูดง่ายๆก็คืออาจารย์เคโคโยฮารุโกโตเกะแกไม่ได้เขียนขึ้นมาแบบจินตนาการฟุ้งซ่านเรื่อยเปื่อยแบบไม่มีที่มาที่ไปนะครับแต่ดาบพิฆาตอสูรบรรจงสร้างทุกรายละเอียดขึ้นมาแบบมีการใช้ข้อมูลหรือว่าของจริงเป็นหลังอ้างอิงครับนั่นแหละครับหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ดาบพิฆาตอสูรถูกสร้างขึ้นมาอย่างค่อนข้างจะมีโครงสร้างและรากฐานมั่นคงครับและไอ้รากฐานมั่นคงที่ว่านี่แหละครับที่ส่งให้การ์ตูนเรื่องนี้มาไกลได้ขนาดนี้แล้วถ้าการ์ตูนดาบพิฆาตอสูรคิเมซุโนะไยบะจะประสบความสำเร็จอย่างที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้มันคงจะไม่ใช่เรื่องแปลกเลยแม้แต่น้อยครับ